เอาละครับไปกันที่อาทิตย์สองดวงดีกว่าก่อนอื่นนะต้องบอกกันอย่างนี้ยังไงดีคุณทักษิณนะไม่ว่าจะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะค่ะคุณทักษิณก็ยังเปรียบเสมือนเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งดวงที่เจิดจรัสมีพลังในตัวเองมีออร่ามีแสงสว่างในตัวเองมีพลานุภาพในตัวเองมากมายแก่กองทีเดียวเมื่อไหร่ที่ไหนและสถานะไหนอย่างไรก็ยังจะเป็นดวงอาทิตย์ยังคงถูกจับจ้องก็มีพลังอยู่ในตัวเองมีแสงอยู่ในตัวเองค่ะโอเคแต่คราวนี้ขณะเดียวกันคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศก็ต้องถือเป็นดวงอาทิตย์เช่นกันค่ะด้วยบทบาทของความเป็นผู้นำประเทศคุณเศรษฐามีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วล่ะมีพละกำลังมีพลานุภาพจากสถานะที่ดำรงอยู่โอเคถือเป็นดวงอาทิตย์อีกหนึ่งดวงเวลาเราพูดถึงอาทิตย์สองดวงมันเป็นคำปิดเปลยมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกเพราะไม่รู้จะคิดวัฒกรรมอะไรมาใช้เปรียบเทียบนะครับค่ะเมื่อวานอดีตผู้นำกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนบินจากพนมเปญมาเยี่ยมคุณทักษิณถึงบ้านจันสองล่าใช่ค่ะมันก็ตอกย้ำความเป็นดวงอาทิตย์ของคุณทักษิณโดยปริยายไม่ต้องอธิบายกันเยอะเลยเป็นความสัมพันธ์ยาวนานนะคะรู้จักกันมาโหสนิทชิดเชื้อกันมา30กว่าปีใช่ไหมครับครับค่ะครับแต่สุดท้ายนะในทางสังคมนะยังไงดีในทางสังคมต้องถือว่าคุณทักษิณก็เป็นยังไงก็เป็นดวงอาทิตย์แหละค่ะถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันอาทิตย์อีกดวงหนึ่งวันเดียวกันเลยนะเมื่อวานคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้ประกาศสื่อข่าวส่งความหนึ่งชิ้นถึงประชาชนน่าสนใจต้องใช้คำว่าน่าสนใจต้องใช้คำว่าน่าสนใจแต่ก่อนจะไปกันที่คุณเศรษฐาตรงนี้ก่อนปรากฏว่าหลังจากที่กลับไปที่กรุงพนมเปญกลับบ้านแล้วสมเด็จฮุนเซนก็ได้โพสต์ใน Facebook ใช่ไหมครับใช่ค่ะสมเด็จฮุนเซนออฟกัมโบเดียเป็นภาษากัมพูชาแต่ด้วยความเคารพย่อเป็นภาษาไทยแล้วก็ไฮไลท์ของมันคือจับใจความได้ว่าจะเชิญหลานสาวก็คือลูกของคุณทักษิณให้ไปกัมพูชาค่ะให้ไปเยี่ยมบ้านของอาบ้างที่กรุงพนมเปญ14-15มีนาคมก็ชักชวนให้ไปเยี่ยมกันโอเคจบไปกันที่คุณเศรษฐาอีกหนึ่งดวงคุณเศรษฐาเมื่อวานก็สื่อข่าวส่งความถึงประชาชนผ่าน Twitter ของคุณเศรษฐาเองด้วยข้อความสั้นๆแต่น่าสนใจนะข้อความนั้นก็คือประเทศไทยในฝันของคุณเป็นแบบไหนตั้งคำถามก่อนเลยค่ะครับขอเชิญชวนคนไทยร่วมกำหนดทิศทางประเทศไทยให้ยืนแถวหน้าบนเวทีโลกไปด้วยกันรับชม Thailand Vision วิสัยทัศน์ประเทศไทยโดยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา 9:00 นค่ะด้วยความเคารพไม่ใช่แค่ทั่วประเทศต้องใช้คำว่าทั่วโลกเพราะจะไลฟ์สดๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยไปกันที่กราฟิกโปรโมทการประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยสักนิดสิครับนอกเหนือจากข้อความสั้นๆสื่อข่าวส่งความถึงประชาชนก็ยังได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อง่ายต่อการจดจำและก็ติดตามกราฟิกชิ้นนี้ขึ้นต้นด้วยข้อความว่าวิสัยทัศน์ประเทศไทยโดยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยแลนด์วิชั่นด้านล่างครับรับชมรายการผ่านทางโทรทัศน์ NBT2HD ก็คือช่อง11เดิมนั่นแหละใช่ค่ะเอากันง่ายๆแล้วก็รับชมได้ทางออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เศรษฐา Facebook ไทยคู่ฟ้า Facebook และ Live สดทาง NBTเดี๋ยวนี้ช่อง11ก็ทันสมัยนะเขาจะมีแพลตฟอร์มทั้งทีวีและมีแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งทางออนไลน์นั้นก็จะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะอุ๊ย9โมงนี่ก็ใกล้แล้วสิน่าจะพี่ดนาอยากเห็นประเทศไทยฝันอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนเอากันอย่างนี้ย่อได้2ประเด็นย่อได้2ประเด็นผมเข้าใจว่าสื่อข่าวส่งความ2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1น่าจะเป็นประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องรายงานผลการทำงานในรอบ6เดือนถูกไหม
อุ้ยผ่านมาแป๊บเดียว6เดือนแล้วน่าจะใกล้6เดือนแล้วนะค่ะกันยาตุลาพิกาธันวามกรากุมภาอ้อ6เดือนเข้าเดือนที่6พอดีแถลงผลงานรอบ6เดือนโดยปริยายแต่อีกหนึ่งสาระที่จะสื่อข่าวส่งความก็คือ Thailand Vision วิสัยทัศน์ประเทศไทยมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะเดินไปอย่างไรจะไปยืนอยู่ตรงไหนภาพในอนาคตของประเทศไทยจะเป็นยังไงโอเคนะโอเค